ลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยร่วมส่งเสริมโครงการรักลูกให้ถูกทางสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมธารามจังหวัดระยองร่วมกับเทศบาลนครระยองนำผู้ปกครองของเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาที่1ถึงประถมศึกษาที่3โดยแผนการจัดกิจกรรมจะมีทั้งหมด3ครั้งกิจกรรมครั้งที่1ในชื่อกิจกรรมผลทางรักการเข้าฐานเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆกิจกรรมแต่ละฐานเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองสร้างความเข้าใจเบื้องต้นผ่านกิจกรรมจะเป็นการบรรยายเชิงพูดคุยทำความรู้จัก EF การพัฒนาทักษะสมองเล่าเรื่องกิจกรรมแต่ละฐานแต่ละกิจกรรมส่งผลต่อการพัฒนาสมองส่วนหน้าของลูกอย่างไรอะไรคือความสำคัญของผู้ปกครองและบุตรหลานผ่านประสบการณ์เรียนรู้และจะสามารถนำ EF ไปใช้ได้ในครอบครัวได้อย่างไรกันบ้างนำโดยผอ.สุภลักษณ์สาธารณสุขระยองและทีมงานรักลูกภายหลังกิจกรรมการเรียนรู้จากครั้งที่1ทางโรงเรียนจะให้การบ้านผู้ปกครองนำ EF กลับไปทดลองใช้ในกิจกรรมต่างๆที่บ้านให้มีการเก็บภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนรู้ของบุตรหลานตัวเองแล้วส่งกลับมาให้คุณครูแล้วมาแชร์แอนเลิร์นร่วมกันในกิจกรรมครั้งที่2ผู้ปกครองจะเป็นเครื่องมือในการแพร่กระจายหรือเป็นตัวเชื้อโรคไวรัสอะไรก็ได้ที่แพร่กระจายกิจกรรมเลือกทางรักเป็นการมาถอดบทเรียนร่วมกันกับผู้ปกครองที่ได้นำหลักการ EF ไปใช้ในครอบครัวผู้ปกครองได้ร่วมออกแบบและจัดการเรียนรู้กับบุตรหลานตัวเองอย่างไรร่วมแชร์ประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะ EF ในครอบครัวและได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเด็กกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยมุ่งหวังให้สังคมได้มีการถ่ายทอดหลักการ EF โดยกลุ่มแกนนำผู้ปกครองจากการอบรมร่วมกับโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยให้การส่งเสริมผ่านกระบวนการที่เข้ารับการอบรมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยโครงการจะจัดการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย